ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเลบอยครับและนี่คืองาน China International Agriculture Machinery Exhibition 2024นะครับเป็นการจัดแสดงโชว์งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรของประเทศจีนงานในนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมในคลิปกันนะครับท่านใดสนใจแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับอย่าลืมนะครับนิวฮอลแลนด์สายใต้นะครับโอเคทุกคนหลังจากเมื่อวานที่ผมโดนไล่นะโดนไล่ออกจากบูธนี้ไม่ใช่โดนไล่จากบูธโดนไล่โดยเจ้าหน้าที่ของงานนะครับเพราะว่าเขาให้เขาเลิกงานเร็วมากประมาณ4โมงเขาเลิกแล้ว แล้วผมก็มาต่อกันที่แบรนด์จีนที่เรียกได้ว่ามันหน้าตาเฟี้ยวเหมือนกันนะครับเฟี้ยวจริงๆแบรนด์นี้นะฮะมาดูกันแบรนด์นี้เฟี้ยวมากก็คือแบรนด์นี้ LCAG ทุกคนนี่LCAG เนี่ยเป็นเจ้าของ Starbucks ด้วยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรผู้นำเข้าอ่ะ Starbucksนำเข้าแบรนด์ Starbucks เข้ามาขายที่ประเทศจีนนะครับสำหรับ LCAG นะครับแล้วเขาก็มีรถแท็กเตอร์ที่เรียกได้ว่าสีเฟี้ยวที่สุดแล้วในงานนี้ทุกคนเป็นสีเทา Lamborghini เลยเทา Lambo เลยแล้วหน้าตาเฟี้ยวมากเฟี้ยวฟ้าวกระเที่ยวเรียวมากเลยเฟี้ยวฟ้าวจริงดูทุกคนโอ้โหคิดว่ามันเป็นแบรนด์ที่เฟี้ยวสุดแล้วอ่ะประเด็นคือเรามาดูกันว่าเขาใช้เครื่องยนต์ของอะไรกันดีกว่าเพราะเครื่องยนต์จีนมันจะมีใช้อยู่ไม่กี่ค่ายนะแล้วแต่เฟี้ยวจริงตัวตูดเลยโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวว้าวมากกล่องเอนจินของตัวเองก็ไม่เห็นรู้อ่ะเหมือนรถไฟฟ้านะครับแต่จริงๆรถที่เป็นรถไฮบริดนะทุกคนประเด็นคือไปสติ๊กเกอร์ยังมีฟองน้ำอยู่เลย ไปไม่เรียนเลยผู้สาชมว่างานเฟี้ยวฟ้าวแหงดูไฟหน้าครับโอ้โหมี LG AG อยู่ด้านในพอเปิดสวิตช์กุญแจมานี่ผมก็เฟี้ยวเลยเปิดท้องร้อนหนักมากแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นนอยานะครับข้างหลังเป็นแท็กอะแต่แท็กสามเหลี่ยมไม่สวยอะไม่สวยงานยังหยาบอยู่ดูไอ้บล็อกขัดน็อตอยู่เก็บงานไม่ละเอียดแต่ดีไซน์กับสีนี่ให้เลยต้องให้เขาเลยดีไซน์กับสีเรามาดูตรงนู้นเนี่ยที่บอกว่าไฮบริดไปดูกันนี่โคตรใหญ่600แรงน่าจะเป็นรถที่เอามาโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในงานนี้แล้วอ่ะโอ้โห600แรงทำไปได้ใหญ่มากโคตรใหญ่ดูโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอีกแล้วมาดูไฮบริดกันนี่โปรเทคเตอร์ไฮบริดนี่นะเขาหน้าใหญ่มากเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกของคันนี้มาถ้าใหญ่จริงโอ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเหมือนกันนะรถเกี่ยวแม่งยังใหญ่อ่ะไอ้เดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกของแบรนด์นี้ดีกว่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูรถเทคเตอร์แบรนด์จีนอีกอันหนึ่งไอ้บูธนี้เนี่ยเรามาดูรถเทคเตอร์อีกแบรนด์นะครับนั่นก็คือในเครือของ YTO Group นะครับอ๋อคันนี้ CVT ด้วยทุกคนโหดป่ะ CVT คืออะไร CVT คือเกียร์ออโต้นะทุกคนออโต้ในที่นี้คือออโต้เลยก็คือเราตั้งรอบไว้มันก็เป็นเร่งเปลี่ยนเกียร์ให้ตามรอบของตัวรถเพื่อให้รถนั้นทำงานได้อย่างนิ่มนวล นั่นเองแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะโอ้ว้าวนี่เดี๋ยวผมไปดูหน้าก่อนนี่แบรนด์นี้เขาทำเครื่องยนต์เป็นของตัวเองนะทุกคน YTO Group โปรเทคเตอร์เหล่านี้นะครับเป็น YTO Group เครื่องยนต์ก็มีหลากหลายแบบมากว้าวได้เชียว้าวเห็นไหมเครื่องยนต์ใหญ่มากใหญ่จริงๆของ YTO นะครับเห็นไหมเนี่ย YTO และทุกคนรู้ไหมว่า YTO เนี่ยมีขายในเมืองไทยมายาวนานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคันนี้นี่อันนี้หน้าตาคุ้นๆไหมอันนี้หน้าตาคุ้นไหมมีขายในไทยนะคันนี้มีขายในไทยเห็นไหมYTO Groupก็คือ Protector Champ นั่นเองนะครับคือบริษัทของผู้นำเข้าเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าแชมป์นั่นเองนะครับก็มีรถหลายตัวหลายตัวมากๆสำหรับแบรนด์ของแชมป์นะครับใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่แชมป์นะครับมาดูคันนี้นี่แต่ไม่งงโหเขาเป็นล้อแท็กโอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยเหมือน RX ของจอห์นเดียร์
ทำฉากเหมือนไอ้ของจอนเดียใช่เลยอ่ะเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเห็นนะฮะ YTO นะครับภาษาจีนไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาจีนมันมีชื่อเรียกของเขาอยู่อ่ะในชื่อของเครื่องยนต์อ่ะแล้วก็มีคันนี้นะครับ320แรงโอ้โหไฟหน้าเขาอยู่ไหนเนี่ยอะเพราะคันนี้ไม่มีไฟหน้าอะไรวะอ๋อนี่ไฟหน้าอยู่นี่โอ้โหบอยไฟหน้าเขาอยู่นี่แต่เขาไม่มีไฟหน้าตรงนี้แต่ว่าเอาตรงๆปะผมไม่ชอบหน้าผมไม่ชอบหน้าแบบนี้ผมไม่ชอบหน้าแบบนี้แต่มีหน้าหนึ่งที่สวยสวยหน้านี้สวยนี่นี่นี่คันนี้คันนี้เอ๊หน้านี้สวยแบบนี้ชอบว้าวเมื่อกี้มันเรียบไปไม่ชอบไปดูแบรนด์จีนอีกนับเฉพาะฮอนี้นะไม่นับฮออื่นนะเพราะผมบอกเลยว่าแบรนด์จีนที่มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50โอ้มากจ้ะไปไปกันต่อโอเคมาอีกคันนะเนี่ยรุ่นนี้คือสตาร์ดินนะเขาได้อินสปิเรชันมาจากเฟนแน่เลยเนี่ยแต่ผมสังเกตมาหลายยี่ห้อแล้วเหมือนอินสปิเรชันแม่งมาจากเฟนอะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้คนแบบว่าอันนี้หน่อยแรงบันดาลใจเขามาจากโรเตอร์ยี่ห้อเฟนนะครับอ่ะมาดูคันนี้สีช่อมเป็นไงอ่ะสาดินเฮ้ยคลองมันนี่ไม่เคยเห็นวะกองอากาศไม่เคยเห็นเอาสีส้มนะครับแล้วต่ออันนี้ข้างสาดินก็เป็นมาชิโอนะครับมาชิโอจากประเทศอิตาลีนะครับแต่ว่าตรงนั้นเราไม่สนใจสาดินใช้เครื่องของฉายอะไรฉายมันฉายโอ้ยคันใหญ่เขาก็เท่นะธรรมดาที่ไหนคันใหญ่เขาก็เท่มาทางฟันฉายวะเนี่ยคันใหญ่เออเป็นไงนะเจ๋งปะสุดยอดอยู่แล้วคนอย่างผมอะว้าวเจ๋งอีกอันนึงนี่แบบนี้แบบนู้นสาวเดินผ่านก็จะให้เข้าเดินผ่านกล้องหน่อยว่างแม่งเดินช้าเว้ยซาดินไปกันต่อมาพูดข้างๆซาดินนะครับเป็นรถแท็กเตอร์ที่มีอินสปิเรชันเป็นของตัวเองละทีนี้เอาวะผ่านไม่ออกสวงสัวสู้สัวสู้สัวเป็นรถสีฟ้าและหน้าตาเป็น4ตา5 6 6ตาทั้งหมดตาบน4ตาล่าง2แต่โอ้เยอะนะเขาพูดใหญ่มาเลยสู้สัวใช้เครื่องยนต์ของอะไรสู้สัวเป็นเอนจินของอะไรโอ้สู้สัวใช้เอนจินของยี่ฉายนะครับโอ้ยชิดใหญ่มากอันนี้300แรงแหละโอ้โหสู้สัวนะสู้สัวโอ้เขามีตัวใหญ่ตรงนี้300ไม่พอครับ300ไม่พอครับสู้สัวมาแล้ว400ครับ400โอ้โหไม่ใช่บูทเล็กนะถ้างั้นเนี่ยสู้สัวเนี่ยมาอีกแบรนด์ข้างกับสู้สัวก็เป็นคันคุ้นโตเคียเคยุนหรือว่าโอยยูคุณหน้าตาแม่สีเหมือนนิวฮอลแลนด์นะหน้าตาจะคล้ายๆนิวฮอลแลนด์อีกอินสปิเรชันเขาอินสปิเรชันกันเองคนจีนก็มีอินสปิเรชันเป็นของประเทศตัวเองกันและกันด้วยเหมือนโลโก้ตัวซีรีส์เล็กเอ้ยอันนี้เหมือนโลโก้ตัวซีรีส์ใหญ่แล้วสีก็ใช่เลยดูโอ้ยชอเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วขาวฟ้าเหมือนกันเลยนี่มีฝากระโปรงด้วยอีกอันข้างๆกันพอเดียวนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่สไตล์อินเดียนแท็กเตอร์เฮ้ยแขนกลางอะไรเนี่ยแขนกลางมีนี่ด้วยมีสปริงด้วยเฮ้ยนี่ขายอินเดียหรือเปล่าเนี่ย cool very cool very cool very cool เฮ้ยตัวล็อกแม่งยังโบราณอยู่เลยนี่ครับเป็นของแท้ครับรถหลายแบรนด์ได้อินสปิเรชันมาจากเจ้านี้ครับเฟนมากับโครนนะครับนี่มีสไปเดอร์แมนขี่ตัวไดโนเสาร์ที่อยู่ในทอยสตอรี่
มันไม่บาลานซ์อ่ะหลากหลายแบรนด์มากแบรนด์จีนครับมีมากกว่า50แบรนด์อ่ะคือให้ถ่ายหมดก็ไม่หมดหรอกจริงๆพอนี้เป็นแบรนด์จีนที่เยอะแล้วก็ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบจอดไม่กี่คันทางด้านนอกนะครับก็ประมาณนี้แหละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแท็กเตอร์บอยด้วยใน EP ไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้7 8 9อะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันขอคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมเอาละกัน